หมอฟังเทศต่อไปในการจะเทศนาวันนี้จะพูดถึงเรื่องความโศกจะพูดถึงเรื่องภัยอันตรายความโศกและภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นแก่คนเรานั้นมันต้องมีวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นจุดสำคัญให้เกิดความโศกและภัยอันตรายต่างๆวัตถุประสงค์ตอนนี้คือว่าความรักเรียกว่าเปมโตยายะเตโกความรักความโศกเกิดจากความรักภัยทั้งหลายก็เกิดจากความรักเหมือนกันถ้ามีความรักแล้วโศกก็ไม่มีภัยก็ไม่มีนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดโศกเกิดภัยความรักของคนเรามันมีหลายอย่างเคารพรักตัวเคารพแล้วก็รักเกิดความรักขึ้นมาอันนั้นอย่างหนึ่งเคารพนับถืออีกอย่างหนึ่งไม่เคารพรักอะไรเคารพนับถืออย่างหนึ่งแล้วเคารพบูชาอีกอย่างหนึ่งรักคราวนี้ก็รักไม่รักใครอีกอย่างมันเป็นหลายอย่างเคารพบูชาได้แก่บิดามารดาที่นับถือเคารพนับถือเคารพบูชาเคารพกราบไหว้โดยที่เคารพอย่างสนิทสนมกราบไหว้และบูชาเทิดทูนไว้ในที่สูงเรียกว่าเคารพบูชานั่นอันหนึ่งเคารพนับเคารพนับถืออย่างเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราที่เราเคารพเรานับถือกันโดยฉันมิตรฉันญาติเหมือนกับตัวของเรากับเขาเขาได้สุขได้ทุกข์อย่างไรแล้วก็เหมือนกับเราได้สุขได้ทุกข์อย่างนั้นเขาเราเหมือนกันนับถือเสมอภาพกันกับตัวของเรานี่เรียกว่าเคารพนับถือเคารพบูชาเคารพกราบไหว้รักเคารพกราบไหว้และบูชาเช่นเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นคุณธรรมของมีคุณธรรมสูงเห็นแล้วพระรูปแม่น่ารักนะเคารพบูชาพระรูปองค์นี้งามเหลือเกินนะเคารพกราบไหว้และบูชาทำบุญทำทานทำการกุศลโดยสนิทสนมนี่เคารพกราบไหว้บูชาเคารพรักใครรักใคร่อันนี้รักแล้วก็ใคร่ขึ้นมาเกิดความใคร่ความกำหนัดเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวเห
เห็นกันและเกิดความรักเกิดความรักก็เกิดความใคร่ขึ้นในผลที่สุดเกิดความใคร่ขึ้นมาอันนั้นเป็นกิเลสสามารถที่จะทำความผิดทุจริตด้วยประการต่างๆมีการเคารพอย่างนี้มีหลายอย่างทั้งนี้ที่ท่านว่าความรักมันเกิดความโศกเกิดจากความรักเรารักในสิ่งใดวัตถุเข้าของสิ่งใดหรือบุคคลคนใดเราเคารพรักในบุคคลนั้นในสิ่งของนั้นวัตถุนั้นใครมาแตะต้องไม่ได้เกิดความไม่พอใจความโศกอาจจะเกิดทะเลาะวิวาทกันเพราะความรักนั่นก็ได้ใครทั้งหลายเกิดจากความรักก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีความรักเสียแล้วใครก็ไม่เกิดใครคืออะไรคือว่าสิ่งที่กลัวเกรงจะเป็นอันตรายแก่วัตถุนั้นทำให้บินทำให้แตกให้หักหรืออันตรายแก่คนคนนั้นเลยเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้เกิดภัยถ้าหากว่าไม่มีความรักไปแล้วเราไม่มีอะไรเลยหมดเรื่องอย่างคนเราเห็นคนอื่นตายก็ดีคนอื่นเจ็บปวดก็ดีหรือสัตว์อื่นที่มันตายไปหรือเจ็บปวดไม่มีความโศกไม่มีภัยอันตรายคือไม่กลัวมันจะตายยิ่งเป็นหมูเป็นกวางเป็นงัวซะแล้วปลาซะแล้วโอ้โหชอบใจเลยไม่นึกเป็นโศกนิดเดียวไม่นึกเป็นภัยสักนิดเดียวมีความโศกเกิดจากภัยเกิดจากความรักความรักตัวเดียวนั่นน่ะรักเคารพกันเดียวกันนั่นน่ะรักนับถือกันเดียวกันน่ะเป็นเพื่อนมิตรสหายของเรามีคนมาทะเลาะวิวาทไม่ได้ได้ขาดมันเรื่องมีรู้ถูกไม่ได้ได้ขาดอย่างน้อยก็ทะเลาะวิวาทกันหรือถูกต่อยกันใครคือความกลัวมันเป็นอันตรายก็อันเดียวกันมันเรียกว่าเคารพนับถือเคารพบูชาอย่างแรงใหญ่ใครจะมาต้องแต่ต้องไม่ได้ยอมชีวิตจะยอมสละเพื่อความเคารพรักเคารพนับถือเคารพบูชาเคารพรักใคร่ละคราวนี้ยิ่งไปใหญ่ถึงคำยอมสละชีวิตความรักของใคร่อันนั้นมันฝังลึกเข้าไปอีกมันฝังลึกกว่าสิ่งใดๆของมดเคารพบูชาก็ไม่เคารพไม่ลึกเท่าไหร่เคารพนับถือก็ไม่เคารพก็ไม่ลึกเท่าไหร่เคารพรักก็ไม่เท่าไหร่แล้วเคารพรักใคร่ดีแม้มันเข้าลึกก็จริงจริงจังๆ
ยอมสละชีวิตเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายดังเราได้ยินข่าวกันในหนังสือต่างๆหนังสือพิมพ์หลายวันคู่บ่าวคู่สาวรักกันรักใคร่กันเต็มที่หากคนใดมากีดกันห้ามปรามเช่นบิดามารดายอมสละเพื่อประท้วงกินยาตายฆ่าตนตายอันนั้นอย่างแสนสาหัสทีเดียวโดยมากเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเรื่องฆ่าเรื่องแกงกันมาจากความรักใคร่โดยเหตุที่มีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ห้ามปรามไม่ให้ตีสนิทและไม่ให้คบค้าสมาคมกันยอมสละชีวิตประท้วงหรือว่ายอมสละชีวิตเพื่อแลกเอาของความรักใคร่คิดดูว่ามันได้อะไรขึ้นมาคารมไอ้ที่รักไอ้ที่โศกกว่าดีที่เป็นทุกข์กว่าดีมันได้อะไรขึ้นมาจะประท้วงหรือพิธีได้ก็เอาเถอะความเสียหายมันเกิดขึ้นแก่ตัวของเราตัวของเราเอาไปยึดไปรักเคารพรักเคารพนับถือเคารพรักใคร่เคารพบูชาเราหาไปถือเอาต่างหากของนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรเราไม่รักเราไม่เคารพมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราไปจับออกมาเป็นตนเป็นตัวมายึดจะเป็นของเราเราก็เลยเป็นเคารพรักใคร่เคารพนับถือเคารพรักและเคารพบูชาเกิดมีขึ้นมาในตัวของเรานี่เกิดจากตัวของเราแท้ๆผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นเรื่องทั้งหลายย่อมไม่เข้าไปเกาะเขี่ยวถึงหากจะมีความเคารพรักก็ดีเคารพบูชาก็ดีเคารพนับถือก็ดีก็สักแต่ว่าเคารพรู้จักทอดทิ้งปล่อยวางรู้จักเอามาใช้ตามการสมัยของเรานั้นปล่อยวางสภาพตามจริงความเคารพที่เราเคารพนับถือนั้นหมายความมีความดีของคนนั้นชอบใจของเราหรือเคารพบูชาคนนั้นต้องมีดีหรือของนั้นต้องมีดีวัตถุนั้นต้องมีดีเราจึงเคารพเราจึงชอบใจรักใครเราจึงเคารพและบูชาเราจึงเคารพนับถือแต่ของเรานั้นไม่เห็นมีแค่คนทั่วไปเป็นแต่เฉพาะเราคนเดียวถ้าพิจารณาเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้จึงค่อยวางลงไปได้
ไม่ติดไม่ผูกพันเยื่อใยอะไรก็เลยเป็นของดีเด่นเฉพาะตนคนในโลกอันนี้มดด้วยกันต้องติดอยู่ในความรักเขาก็รักเขาก็บูชาเขาก็นับถือเคารพรักใคร่ความใคร่กับความกำหนัดมันผิดกันใคร่ในทางธรรมท่านเรียกว่าใคร่ในธรรมธรรมก็มีใคร่เหมือนกันพอใจยินดีในธรรมอันนั้นเกิดปลื้มปีติอิ่มใจอันนั้นเรียกว่าใคร่ในทางธรรมราคะที่ท่านแสดงทั้งเรื่องกามกิเลสเป็นเหตุให้จิตใจหม่นหมองเรียกว่าความใคร่ความในความเรียกว่าราคะจิตใจเศร้าหมองและผ่องใสมัวหมองมืดมดควบไข้ในไม่มืดถ้าหากว่าเราเข้าใจแยกแบ่งปันกันอย่างนี้แล้วเรารู้จักส่วนกิเลสภายในของเราซึ่งมันฝังอยู่นานแสนนานตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กหัวเท่าฝ่ามือเนี่ยมันก็รู้จักความกำหนัดเติบโตมันค่อยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นโผล่มากขึ้นมากขึ้นความใคร่ก็เช่นนั้นเหมือนกันถ้าหากเราแยกกันออกจากเราแยกออกจากกันได้ถ้ารู้จักสัดส่วนของมันส่วนราคะแล้วก็ไว้ส่วนหนึ่งค่ะส่วนกำหนัดเอาไว้อีกส่วนหนึ่งค่ะอันใดซึ่งมันฝังอยู่ในใจเราพุทธออกมันหมดมันปรากฏอยู่ในใจชำระมันหมดเห็นที่ใจของเรานั่นเองของพันนี้นั่นให้คนอื่นทำให้เช่นอามานาหรือบาดาอย่างนี้คนพอเป็นห้าประเภทนี่เอาหาแต่เอาจะกระตายไปเพราะคนตัวเองต้องมละสักเลยถ้าเห็นสิ่งนี้เห็นคนคุณบอกคือของถ้าเห็นนั่นเห็นในสำลักถ้าหากไม่เห็นแล้วมืดมิดมดไม่มีหนทางเลยธรรมะคำสอนพระเจ้าเปิดโปงมดทุกอย่างไม่ปิดบังถ้าหากพูดถึงเรื่องราคะความกำหนัดแล้วพูดถึงเรื่องต้นต่อของกิเลสพูดถึงเรื่องต้นต่อของกามโลกพูดถึงเรื่องต้นต่อของภพชาติจึงไม่น่าที่จะมีความละอายใจถ้าหากว่าอายแล้วไม่พูดกันเลยไม่รู้เรื่องของเมื่อนี้มีอยู่ทั่วทุกแห่งทุกคนทุกคู่ทุกคนทุกตนทุกคนจึงเอาพูดให้หมดเรื่องไม่มีการปกปิดกำบัง
จะได้เห็นของจริงนี่เรียกว่าสัจจะของจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศอย่างนี้หรอกแต่เนี่ยจะมาเทศของจริงให้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกแต่ว่าราคะกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุตตะทุกข์ใจจิตติฉาทันวาระยังละนิวรณ์ห้าผู้ที่จะได้สำเร็จฌานสมาธิสมาบัติต้องละนิวรณ์ทั้งห้าก็คือกามฉันเป็นเบื้องต้นจึงได้ชื่อว่ากามฉันกามฉันทะนั้นเป็นต้นต่อหรือราคะความกำหนัดนั่นก่อนในจำพวกนี้เหมือนกันผู้จะได้สำเร็จต้องสำเร็จฌานสมาบัติต้องละนิวรณ์ทั้งห้านี้นิวรณ์ทั้งห้านี้ไม่ปราศจากจิตใจของตนแล้วไม่ผ่องใสสะอาดเศร้าหมองอยู่ตลอดกาลเวลากามฉันทะอันนั้นพูดเลยพูดเลยในกามโดยเฉพาะความใคร่กามฉันทะตัวใคร่ในกามก็ราคะเรียกว่ารักมันไข่นั่นเองความกำหนัดนั่นเองอันเดียวกันนั่นแหละรักไข่เดียวกันนั่นเองกามฉันทะความไข่ในกามเป็นไข่ในกามแล้วคราวนี้ไปไหนรอดพยาบาทจะไปไหนคราวนี้พยาบาทคือความจองล้างจองผ่านพยายามอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจองล้างจองผ่านจะต้องมุ่งเอาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวคิดมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละพยาบาทไม่ทราบอ่ะของคนอื่นคนใดไม่ทราบอ่ะแต่ขอให้พุ่งในเนื้อมุ่งพุ่งในประโยชน์ส่วนตัวแล้วกันแล้วกันให้สมประสงค์เจ้าของแล้วกันแล้วนั่นเรียกว่าพยาบาทเรียกพยาบาทอาฆาตจองล้างยังพันอะไรทั้งกลางภายนอกก็ไม่จองหรอกอันนี้แหละจองล้างจองผันที่ห้าเมื่อสิ่งนั้นจองจองจองที่นี่ซึมง่วงเซ่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปไหมเนาะจะสมประสงค์ไหมเนาะเลยซึมเซ่อมึนมองไปหมดอันนั้นแหละทินมิทะกุกุจจะพอเป็นเช่นนั้นแล้วก็ฟุ้งเลยอันเดียวกันนั่นแหละซึมเซอร์คิดสงสัยซึมเซอร์เลยมันฟุ้งอ่ะมันยังจะซึมเซอร์มันสงสัยไปแล้วมันออกจากตัวไปไม่อยู่ในตัวของเราอันนั้นเรียกว่าวิจิกิจฉาเชียร์คัดรูปคำคำอยู่นั่นแหละคิดนึกอยู่นั่นแหละไม่แล้วสักทีมันไม่สำเร็จความประสงค์อ่ะคิดนึกอยู่นั่นแหละต้องการนั่นน่ะปรารถนานั่นอันที่เราต้องการนั้นไม่สมประสงค์มันเป็นวิธีที่ชีรพัฒน์อยู่นั่นถ้าหากใครละใครไม่ทำความสงบอบรมสมาธิภาวนาให้ถึงซึ่งความสงบจะเมื่อไรฌานสมาธิสมาบัติมันก็ไม่เกิดถ้า
้าหากอบรมสมาธิอันนี้แน่วแน่ปราศจากธรรมฉันทะปัญญาบาทที่นิมิตากุกุจารวิจิกิจฉาเลยหายไปไหนนะจ๊ะจิตสงบไปเลยหายไปไหนนะจ๊ะเข้าถึงฌานสมาธิสงบไปประตูของฌานสมาธิสมบัติก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เข้าถึงฌานสมาธิอุปสรรคอันใหญ่ต่อหอฐานซึ่งไม่เข้าถึงสมาธิสมบัติก็อยู่ตรงนี้แหละเหตุนั้นจึงว่าของคนเรามีทุกคนจงพากันตรวจกราพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เห็นแจ้งไปจากแล้วมันจึงจะละถอนละทิ้งถ้าไม่เห็นแจ้งไปจากแล้วก็อยู่นั่นแหละอยากให้เป็นมันก็ไม่เป็นสมาธิสมบัติขันท่านหารู้แจ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางทันทีไม่ได้นึกคิดถึงเรื่องนิวรณ์ทั้งห้ามันหักเข้าถึงสมาธิสมบัติมันก็สัตว์อันใหญ่โตเขาถามซึ่งมันคลุมหมดทั้งโลกข้อนิวรณ์ห้านี้เท่านั้นมันจึงยังเป็นโลกอยู่นานิวรณ์ห้าแล้วก็เข้าถึงสมาธิสมบัติหมดเรื่องแต่ว่านั่นมันก็ยังได้ชั่วครั้งชั่วคราวต้องคิดค้นหาตัวจริงมันอีกคือว่าทำสมาธิทำสมาธิให้รวมไปแล้วมันก็หายเฉยๆที่เราภาวนาอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็พิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซ่อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้ที่จริงมีอยู่ของเรามีอยู่หมดเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดส่องไปพิจารณาก็จะเจอพวกของมากนี่เป็นไงที่นั่นเหตุนั้นจึงว่าเราก็มาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วผู้คนจะน้องเอาสิ่งนี้น้องเอกจะสิ่งหายแล้วต่อการก็จะได้แล้วนอกจากนี้จะนาดยิ่งอื่นที่ไหนจะทำสิ่งนั้นเรียกเขาบอกให้สิ่งนั้นเรียกออกมาจะนี่แหละยังจะตั้งใจฝังเรียกออกมาทำออกมาแต่หน้านี้ถูกออกกันเปลี่ยนนะมาก่อนได้หกค่อยพอลงไหลเป็นพนมลบไปจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจกันผ่อนลงผ่อนมันก็อารมณ์ต่างมันก็ค่อยผ่อนลงตามเราจึงจับเอาอาการนั่นแหละอาการที่มันผ่อนลงนั่นกำหนดลงแนวแน่นะทำให้เราลงมันกระโสกันคือมันลงอีกขั้นต่างๆถ้าเราเจ็บคงปวดขั้นหัวใจปวดคอจะเป็นไงเลยผ่อนลงผ่อนลงจุดกั้นลงหายใจมันก็หายค่อยหายไปเบาไปอันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนตรงนี้นั้นแล้วเราก็จับอาการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้มันสงบผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็มีเหมาะงามต่างคนก็อธิบายไปต่างๆนานาเพื่อให้เข้าใจและจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปความประสงค์เจตนานั้น
ดีเหมือนกันแต่ว่ายากที่พุทธบริษัทจะจับไปปฏิบัติฝึกหัดได้ทั่วถึงเพราะทุกองค์ปฏิบัติเป็นไปแล้วจึงค่อยนำมาสอนนะคราวนี้ผู้ที่ฟังก็ลังเลไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเป็นหลักเกณฑ์เหตุนั้นจึงขออธิบายข้อใหญ่ในความซึ่งจะทิ้งปฏิบัติที่เป็นทางถูกที่สมควรแต่นั้นก็ไม่แน่นะท่านทุกองค์ที่สอนก็เข้าใจว่าถูกต้องแต่ลองดูที่อธิบายนี่มันจะถูกต้องไหมมีเหตุผลเพียงพอไหม ธรรมะที่ท่านแสดงสอนไว้กว้างขวางที่กรรมฐานท่านก็สอนไว้กว้างขวางถึง40กับ30ฐานเรียกว่าสติที่คือสิ่งที่เป็นเดิมและลึกที่ที่คุณเดียวสการมีอาติบทอุคติจาของไม่นานจะกระทักทาวะทีอารับที่ปูหนึ่งหลายอย่างที่แสดงเลยว่าแต่เป็นยกแก้วอ่านหายเมื่อถ้าอย่างนั้นสุรัวเจความลงก็จะให้คุณอันหักรวมใช้ไม่หมดรวมแล้วใช่ไหมถ้าอารมณ์ดีพอก็ต้องอยากดูนะให้รวมหนึ่งลงใจถ้าหยุดรวมเป็นหนึ่งแล้วไม่รอดมากไปผูกมัดไปหยุดเลยแหละมากสักเท่าไรก็ไม่เป็นประโยชน์แม้ที่สุดไม่ใช่กรรมฐานฉีดฉีดนี่ก็เอาก็เอาเถอะพระองค์หนึ่งไปเจริญกรรมฐานอยู่ริมขอบสระแห่งเห็นนกยางกินปลาเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานคือพิจารณาเอามาเป็นอารมณ์เพราะนกยางกินปลานกยางกินปลาเท่านั้นจิตก็ยังรวมลงไปได้ฉะนั้นภาษาอะไรกับกรรมฐานสี่จิตหมายความว่าอารมณ์มันนั่นเอามาลอกให้จิตเข้ามารวมเหมือนกับเหยื่อเราลอกปลาเอามาติดเบ็ดไว้ให้ปลากินเบ็ดเมื่อปลากินเบ็ดแล้วเขาไม่ต้องการเหยื่อเอาตัวปลานั่นไปใช้ประโยชน์เอาไปต้มไปแกงเอาปลานั่นต่างหากเราฝึกหัดจิตเราอบรมจิตถ้าหาจิตรวมได้แล้วมันไม่ต้องเอาเหยื่อเพื่อไม่ใช่บริกรรมทิ้งเสียบริกรรมหรืออาจจะทิ้งเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งมันหาทิ้งเองเพราะนั้นเรียกว่าสมาธิเป็นแล้วสมาธิถึงขั้นแล้วจึงค่อยวางขณะที่รวมลงไปนั้นจิตรวมเรียกว่ารวมลงเป็นหนึ่งมันทิ้งเองหรอกถ้าหากไม่ทิ้งเราสังเกตดูจิตรวมไปรู้สึกว่าสบายเยือกเย็นมีความสุขสงบอารมณ์ทั้งปวงหมดไม่เกี่ยวของอันนั้นก็เรียกว่ารวมเหมือนกันให้อยู่กับอารมณ์นั้นเดียวนั้นนี่เราเรียกว่าสมาธิใครจะว่าไงว่าไปเถอะถ้าหากไม่รวมเป็นหนึ่งไม่เป็นสมาธิสมาธิอยู่ตรงนี้ส่วนตีย้อยนอกนั้นแล้วแต่จะคิดสดานออกไปบางคน
อาจจะเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างเห็นก็ใจคนเดียวนั่นไปเห็นบางทีอาจเกิดแสงสว่างก็ใจนั่นแหละสว่างแต่หากว่าใจนั่นแหละส่งออกไปตามแสงสว่างใจนั่นแหละส่งออกไปตามอารมณ์อันนี้เรียกว่าส่งในจิตส่งในมันส่งไปตามอาการของใจเห็นแต่มันเห็นชัดด้วยใจของมันเองหากมีคนไปถามว่าส่งในใช่ไหมฉันไม่ได้ส่งฉันจิตรวมแล้วจึงค่อยเห็นถูกจิตรวมแล้วจึงค่อยเห็นแต่เห็นแล้วมันส่งอย่างเราเข้าไปอยู่ในห้องจุดไฟได้จุดไฟไฟฟ้าเปิดสวิตช์ไฟฟ้าเห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดมองดูกับสิ่งทั้งหลายนั้นเพลินกับสิ่งทั้งหลายนั้นฉันไม่ได้ส่งออกนอกเรียกว่าส่งใน การหัดภาวนาทำสมาธินี้ค่อยทำค่อยเป็นจะไม่ทำเลยไม่ได้เราเป็นพุทธมาวกะเราต้องสำรวมรักษาใจของตนให้ได้ศาสนาอยู่ที่ใจแห่งเดียวถ้าใจสงบแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเข้าถึงศาสนาแล้วจะเพียงแต่ว่าทำทานการกุศลและรักษาศีลที่เพียงเปลือกเพียงเผินเผินเพียงกับพี่ยังไม่ใช่เพียงเปลือกยังไม่ใช่กับพี่รักษาศีลก็ยังเป็นเปลือกอยู่สำหรับหล่อเลี้ยงกับพี่มันนั่นแหละทำสมาธิเป็นเหตุส่งเสริมให้ทำสมาธิแน่วแน่ศีลคือความรักษากายวาจาใจงดเว้นจากโทษนั้นนั้นศีลก็อันเดียวอีกแหละถ้าหากศีลลงอันเดียวแล้วไม่ต้องไปรักษามากศีลห้าศีลแปดไม่ต้องไปรักษารักษาที่ตัวใจใจที่งดเว้นจากความชั่วนั่นเรียกว่าศีลศีลเป็นเครื่องวัดของคนเป็นเครื่องวัดของผู้งดของผู้ถึงพระรัตนตรัยคือถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศีลนี่เลยเป็นเครื่องวัดทำชั่วทำผิดอะไรต่างมันผิดห้าข้อมดเว้นเสียห้าข้อก็พ้นจากศีลคือไม่มีศีลไม่งดเว้นเสียจากศีลคือว่าไม่ต้องรักษาศีลศีลรักษาเรารักษามีที่แรกเรารักษาข้อหนึ่งข้อสองสามสี่ห้าเราตั้งจิตตั้งใจรักษาแม้ถึงวันพระวันศีลอุตสาห์ไปวัดไปวารักษาศีลเจตนางดเว้นเบื้องต้นเมื่อศีลเข้าถึงตัวจริงแล้วศีลนั้นไม่ต้องรักษาศีลมารักษาเราหมายความว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเห็นตัวใจนั้นงดเว้นได้จากความชั่วเห็นตัวใจนั้นละบาปเห็นตัวใจนั้นละอายต่อบาปต่อบาปกรรมต่างๆศีลเลยเป็นการรักษาตัวอยู่ในนั้นคือรักษาตัวเดียว
ักษาใจตัวเดียวหมดเรื่องนี่ละเปลือกยังเปลือกอยู่อย่างเดียวที่คือสมาธิจิตแน่ๆที่ว่าที่วันนั้นจิตเป็นเอกขณะจิตแน่ๆอยู่ตรงดอกนี่เรียกว่าสติยังไม่แข็งสมาธิอาจจะกระตากไปเจตนาสุดท้ายอาจจะไปกันยักษ์จะไปสมาธิไม่ผิดวันนี้ดีวัดกุ้งยังไม่ดีหรือไม่ไม่แต่งขนาดโดนคนนั้นคุณคนนี้เป็นสายไทยมันเดี๋ยวไหลคุณเป็นสังหารความกลมกล่อมนั่นไม่เป็นกับพี่อยู่ถ้าหากกับพี่นี่แหละนักแน่นแน่วแน่ไม่มีการหวั่นไหวเป็นอาจารย์ศรัทธากับพี่นี่เลยกลายเป็นแก่นทำให้มั่นคงท้าบ่อนต่อไปเกิดอุบายเกิดปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นมาในอารมณ์เดียวนั้นจึงเรียกว่าเป็นแก่นถ้าได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาครบบริบูรณ์ทั้งสามนี้แล้วได้ชื่อว่าต้นไม้นั้นทรงอยู่ต้นไม้นั้นไม่ตายถ้ามีแต่กับพี่มึงก็ต้นเมื่อถ้ามีแต่เปลือกมันก็ต้นกล้วยย่อมหักเร็วถ้ามีแต่เปลือกและกระพี้ต้นท้องหลางเราก็หักเร็วเหมือนกันถ้ามีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นไม่กระดูนานหักถึงคนฟันก็ยากที่จะขาดคนตัดข้อนก็ยากที่จะล้มคนมีกำลังยิงจังอะไรใดถ้าหายมีแต่แก่นอย่างเดียวไม่เอาละสมาธิชิ้นสมาธิไม่ต้องละมีแต่แก่นอย่างเดียวเขาเรียกว่าต้นไม้ตายต้นไม้ตายอยู่ไม่ได้นานถ้าหากพระอริยเจ้าท่านถึงอรหัตผลอรหัตธรรมอรหัตธรรมะอรหัตผลแล้วทิ้งหมดศีลสมาธิไม่ต้องรักษาท่านดับขันธ์เข้าสู่นิพพานแล้วหมดเรื่องพวกเรามาที่หลังมาเกิดที่หลังเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวธรรมะไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดขึ้นอยู่เหตุนั้นพุทธศาสนามีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นจึงค่อยยืนนานมา 2,000 กว่าปีมาแล้วพวกเราที่จะเป็นพุทธมามกะก็ต้องดำเนินตามรอยของท่านคือท่านวางไว้ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามไปทิ้งในคนโน้นคนนี้เราแล้วไม่ยอมปฏิบัติศาสนาจะเสื่อมเร็วคอมมิวนิสต์จะเข้ามาถึงเร็วที่สุดต่างคนต่างพากันเข้มแข็งกล้าหาญอุตสาห์พยายามทำตามให้มั่นคงคอมมิวนิสต์เชิญมันมาเถอะมันมาเขาให้มันเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองได้ก็มาเถอะมันเข้ามากายมาเป็นพุทธศาสนาศาสนิกชนกับพวกเราที่นี่เพราะมันนี่เลยหายหมดเดี๋ยวนี้เราขี้เกียจทำไม่อยากทำส่งให้พระทำแค่ส่งให้คนเข้าวัดเข้าวัดคนเฒ่าคนแก่เข้าวัดหรอกทำไมทำอยู่บ้านทำไม่ได้สมาธิภาวนาเลยไม่ทำแก่วันแก่
เดือน8ปีไปเลยหมดอายุตายเฉยไม่ครบสักทีศีลสมาธิปัญญาของดีๆนั่นพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้ให้พวกเราแล้วเราประสบพบเห็นเขาแต่ทอดทิ้งอย่างนั้นควรที่จะมาใส่ใจเราใจแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีเอาธรรมคำสอนตัวจับมาไว้บางทีทำไม่ได้ก็ทำทีละน้อยละน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้มีเวลากลางคืนนะไม่มีเวลากลางวันเวลากลางคืนก่อนจะดับจะนอนทำสมาธิสักนิดสักหน่อยได้ทีละนิดแต่นิดหนึ่งกันยังดีได้ทุกวันทุกวันได้ทีละนิดแต่นิดหลายวันมันก็ค่อยมากขึ้นค่อยมากขึ้นอันนี้ไม่ทันเจอเลยแล้วไม่มีได้เลยนิดเดียวหมดเรื่องจะเป็นพุทธมามะกะเป็นพุทธสาวนิกไปชนแท้ต้องฟักไฟเห็นของดีพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้ให้แล้วพยายามทำให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราหัดสมาธิภาวนาอย่างน้อยที่สุดได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็ยังดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศหรอกแต่เป็นเกจิอาจารย์ท่านสอนไว้ทำทานตั้งร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่ารักษาศีลครั้งเดียวรักษาศีลตั้งร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าภาวนาครั้งหนึ่งภาวนาตั้งร้อยครั้งพันทีทำจิตให้รวมขณะเดียวเท่านั้นทั่วชั่วช้างพับหูแลบลิ้นได้เชื่อว่าเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงทีเดียวอันนี้มันเป็นนิสัยสืบเนื่องไปตลอดหลายภพหลายชาติที่ทำเพื่อให้เป็นนิสัยยังไม่ทันพ้นทุกข์ก็ทำให้เป็นนิสัยนิสัยที่เราทำไปแล้วนั้นมันไม่หายไปไหนอุปมาเปรียบเหมือนกันคนเราที่เป็นคนไทยไปอยู่ในต่างด้าวต่างแดนจะไปอยู่สักกี่ปีก็เอาเถอะมีคนไทยไปหาคนต้องคนพูดไทยจ๋อเลยทีเดียวฝรั่งไม่เหมือนคนไทยพูดก็ไม่ชัดนั่นเพราะอันนั้นเพราะอะไรเพราะนิสัยคนไทยติดไปการประเมืองไทยก็พูดได้ง่ายกว่าฝรั่งนิสัยแล้วเนี่ยมันติดสันดานไปการทำทานรักษาศีลการเมตตาภาวนาการที่อบรมสมาธิปัญญามันติดไปหลายภพหลายชาติจึงจะเป็นไปเพื่อเจริญก้าวหน้ามีใช่ตายในเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายหลายก็หลายชาติมันจะเจริญมุ่งงอกงามมันจะเจริญด้วยสติปัญญาหาไม่ได้ไม่ทำดีมันจะได้ยังไงยังไม่หนำซ้ำชั่วเร็วซ้ำไปอีกซ้ำตายไปเกิดเป็นสัตว์เป็นสารเป็นเศษและสุรกายสามารถที่จะไปได้ทั่วทุกแห่งอันนี้ใส่ที่เราฝึกฝนอบรมไว้ดีๆเนี่ยติดนิสัยนั่นแหละค่อยดีไปดีไปเรื่อยๆไปก็มีวันที่จะพ้นจากทุกข์มันนานนักหนาหนาเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้มันจะกลับเป็นการโอ้โหกว่าจะพ้นจากทุกข์ได้เราจะไปนอนท่าให้มัน
จริญเติบโตด้วยคุณธรรมมันไม่ได้หรอกพากันรีบเร่งขนขวายทำเจ้ชาตินี้ในเมื่อเราได้ยินได้ฟังเมื่อเรามีศรัทธาต้องพากันพยายามทำเสียมีจึงได้ชื่อว่าพุทธมามกะมีการรักษาศีลมีการทำความเพียรภาวนาทำสมาธิมีการเจริญปัญญาด้วยประการอย่างนี้เอาละสมาธิขอเลยนั่งพักก็ตามใจจะสะดวกสะดวกที่ไหนก็เอาใช้ได้เหมือนกันการทำภาวนาสมาธิให้เข้าใจเป็นความหมายให้ได้เข้าใจว่าการทำภาวนาสมาธิเป็นของเหลือวิสัยหรือไม่ใช่หน้าที่ของเราแท้ที่จริงทุกคนจะต้องพากันทำให้มันเป็นให้มันได้หมายความถึงการพักใจที่ทำความสงบของใจนี่ความหมายของการทำภาวนาสมาธิจะเป็นอะไรเห็นอะไรรู้อะไรไม่ต้องคิดนึกคำนึงถึงมันล่ะขอให้ใจมันสงบไปก่อนนี่เบื้องต้นใจของเราทำงานตลอดวันค่ำคืนลุ่มคือคิดนึกไม่รู้จักจบจักสิ้นแม้ว่างานของใจไม่มีเวลาพักผ่อนใจก็มีพลังอ่อนเพลียกระทบอะไรเท่ากับวันไหวเดี๋ยวก็ง่วงซึมนอนหลับแล้วเจ๊คิดไหนของการมาที่ดูได้แก่ความรู้ของมันแต่มากน้อยเดี๋ยวของหนึ่งได้ก็ดีคิดก็คิดตัวนั้นก็ทำด้วยแค่ใช้ยังไงจ้ะติดไปนี่จะสงสัยว่าเราหาเลยอัดหอยนั่นก่อนในการสงบใจโอ้ในความปกติความปกติมีตัวใจตัวเองรู้จักจุดที่ในการทำทำแบบนานนะใจเข้าใจนี่เลยเห็นนี่ได้โดนมาเยอะได้แล้วเห็นมาเยอะติดตัวมันคิดไปเรื่องสุดแหละไม่หกไม่ให้คุณคิดเอาไม่อยากคุณจะให้คิดอะไรข้างเงินจะเป็นทำไมก็ต้องคิดนี่จะมึงงานที่เสียเรื่องนี้ไม่ได้งานในเวลาไปที่จะก่อนถูกจะมีอย่างที่เราถ้าทำก่อนได้แล้วการงานอยากคล่องเราเห็นมันเอาอย่างนั้นขณะเราทำอะไรอย่างเราต้องทดลองเมื่องานดีไหมที่เราทำต่อมีเรื่องหนึ่งแต่ที่ยังเจนไม่ได้ทิ้งไว้ซะก่อนแต่นั่นจริงว่าหัดทำความสงบใจเป็นของวัดแกว่งเป็นของเบามีอะไรกระทบนิดเดียวก็กวนแกว่งปิวไปเลยเห็นไหมการที่เราจะทำความสงบจึงให้มันมั่นอยู่ในจุดเดียวที่ใจไปจดจ้องเฉพาะที่ลมหายใจปลายจมูกของเรานั่นแหละคือมันกระทบอยู่ตรงนั้นพอมันกระทบแต่ให้รู้สึกกระทบความรู้สึกตรงนั้นแหละนั่นแหละเอานั่นแหละหมายนั่นเป็นใจคือความรู้สึกตรงนั้นนี่คือสติคุมให้อยู่ตรงนั้นไม่ให้มันส่งไปที่อื่นหรือเราจะภาวนานึกพุทโธก็ตามใจได้เหมือนกันให้อยู่พุทโธนึกพุทโธนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียงแล้วก็เอาสติคุมให้นึกอยู่อย่างเดียวอย่างนี้แค่ก่อนถ้าหากว่าสติของเรามีกำลังเพียงพอมันจะคุมจิตนั้นให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งจิตนั้นแน่วลงไปในเดียวสติกับจิตจะได้อยู่ในที่เดียวแล้วจะหายวูบลงไปสติก็ไม่ทราบอยู่ไหนลมหายใจก็ไม่ทราบอยู่ไหนพุทโธก็ไม่ทราบว่าอยู่ไหนมันเป็นเพียงอันหนึ่งของมันนั้นอย่างเดียวเดียวกันการหัดภาวนาที่เรียกว่ากรรมฐานอย่าไปเข้าใจอะไรกันมากมายแค่เข้าใจเพียงว่าลองหัดทำความสงบอบรมใจของเราเป็นสมาธิที่จิตเนียมแน่อันเดียวนี่เป็นความต้องการความประสงค์ในการภาวนากรรมฐานใจไม่เคยพักผ่อนจึงยังไม่เคยรวมเป็นสมาธินี่แน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวมันมีแต่ฟุ้งซ่านตกอยู่หรอกแน่ตอนมันยังตกไปอยู่ผลิตจังเลยมันยังตกไปคิดไปอยู่แล้วมันเกิดกายของมันนะยังไม่ทันเอาหลักการในการพักใจให้จิตพักผ่อนการพักของการนอนการพักของใจสามจังหวะใจหลับทั้งที่เหนื่อยจนหยอก
เนื่องจากเนื่องด้วยเหี้ยทั้งเดียวเราไม่ได้ขัดในการขัดข้อหนาหรือการขัดใจใจเรื่องของมีตัวเห็นนั้นเราจะต้องหัดให้มันไปอยู่ในจุดเดียวเอาพูดถึงเรื่องใจใช่ก่อนใจคือของกลางของที่มันมีอะไรเลยใจการที่จะคิดดีคิดชั่วไม่ใช่เรื่องใจคิดหยาบคิดละเอียดไม่ใช่ใจตรงนั้นตรงนี้คือจิตอาการของใจเรียกว่าจิตนี่ตั้งรับสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้าใจความหมายอธิบายเข้าใจใจเรื่องของกลางของกลางมันมีอะไรเรียกว่าใจในขณะใดที่ใจแล้ว